แล้วต่ายพักอยู่ที่เดิมไหมคะอยู่ที่เดิมอ๋อเหรอถ้าจะย้ายก็ย้ายกลับบ้านแล้วรอบนี้เป็นไงบ้างตั้งแต่เราไม่อยู่รู้สึกมันเงียบมันโอ้ยหอจะทะเลาะกันตายเรื่องที่จอดรถจะทะเลาะกันไอ้คนมาใหม่ก็โอ้ปากแจ๋วมาตรงไหนอยู่ไอ้นี่เด็กในหอนั่นแหละอ๋อไม่ได้อยู่ชั้นล่างใช่ไหมประมาณชั้น2แล้วมั้งคือแบบว่าตัวเองมาแล้วไม่มีที่จอดก็เอาแล้วเข้าในไลน์กลุ่มเดี๋ยวนี้มันมีไลน์กลุ่มเจ้าของหอมาดูแลเองแล้วดีกว่าเก่าเออแล้วก็พอนั่งเสร็จใช่ไหมเขาก็แบบเหมือนว่าคนนู้นคนนี้ว่าจอดรถไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วพอตัวเองรถมอเตอร์หรือรถยนต์มอเตอร์ไซค์โอ้ยหน้าหอนั่นแหละแต่พอตัวเองประสบปัญหาจอดไม่โอเคบ้างพอคนอื่นสอนว่าถ้าเป็นเรื่องกันเป็นวุ่นวือเสียงเขาอากลมที่เป็นขับเราตัดแล้วนะเอาแล้วนะเอาเลยแล้วไอ้ล็อกที่เราอยู่มีใครมาอยู่ไหมอ่ะเพื่อนมีแต่ว่าเป็นอยู่เฉยๆนี่แหละไม่ได้ทำอะไรงั้นก็ย้ายออกกันเยอะแมวเราที่เราเคยเลี้ยงอะนะตอนมันยังไม่ตายถ้าเราไม่อยู่บ้านเงี้ยมันเอากับทุกคนแต่ถ้าเราอยู่บ้านปุ๊บมันไม่เอากับใครสวัสดีค่ะพี่กระต่ายจิมมี่บอกแกเอาขนาดแบบว่าปิดแมสเธอยังจำได้เหรอจิมมี่โอ้มาเฝ้าแม่เหรอคะอู้ยค่ะแมวก็เฝ้าแม่กว่าแม่หายเหรอคะนั่นนั่นน่ะที่มีคนมาตัดเราบอกว่าตุ๊กตาอ๋อพี่แนนก็ไม่เราเรียกต่ายนะว่าตุ๊กตาใช่ป่ะเขาบอกไหมบอกอยู่เขาบอกว่าน้องจำชื่อแกผิดไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนที่ต่ายไปแต่หน้าเราก็เรียกตุ๊กตาเมื่อแต่สวยนะวันที่เธอรับปริญญาน่ะผมตัดเป็นคนผมเส้นเล็กไงคะแล้วก็แบบว่าเป็นอาการแบบว่าผมบางด้วยนี่นั่นน่ะได้พ่อไงพ่อเราก็ผมบางพ่อก็เส้นเล็กถ้าพี่น้องเราผมหนาหมดได้ไหมเนี่ยตัดเป็นพี่น้องกี่คนสามเราอ๋อเราอ่ะคนกลางมี2คนเ
ช้าที่บ้านลมแรงมากดูน้ำมูกเราซิปไปเนี่ยเพราะว่ามันเย็นวันแรกเนี่ยพอไปถึงวันที่21มันเย็นเลยนะ21เย็นน่ะแต่ก่อนเราอยู่ตรงนั้นน่ะสนุกเนาะเศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะเราไปอยู่นะเฮฮามากกันนะแต่ก่อนเนาะแต่นี้มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วแต่คนดูแลหอก็เปลี่ยนจนแบบเจ้าของหอก็ดูเองไงมันมีทั้งปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวด้วยถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้นอ่ะมันต้องเปลี่ยนนะถูกปะทำไมมันสวยอย่างนี้แมวในซอยเราไม่มีแมวตัวไหนสวยเท่าคาเมลเลยยังเรียบร้อยแต่ถ้าไปจับไม่ที่จับนะหอมตัวทำหมันไหมเราจะไปให้มันมีลูกมันสวยมันแพงโอ้โหคาเมลสวยจังเลยจ๊ะจ๊ะเอ๋เหรอลูกโอ้ยนะไปเสริมจมูกไหมลูก